สถานการณ์น้ำดิบในแอ่งน้ำหน้าเมืองเหลือปริมาณน้ำดิบแค่ประมาณร้อยละสิบของความจุค,ค่ะดังนั้นคำนวณแล้วเหลือใช้การได้อีกแค่14วันเช่นเดียวกับที่อ่างน้ำกระจูดเหลือปริมาณน้ำดิบร้อยละ25ของความจุนะคะประเมินแล้วสามารถใช้ได้อีกประมาณ30วันส่วนแอ่งน้ำเฉวงค่ะแม้จะมีปริมาณน้ำดิบคงเหลือกว่า2ล้านลูกบาทเมตรแต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่ามีน้ำเค็มเข้ามาในแอ่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยจึงต้องสลับโซนจ่ายน้ำและเพิ่มปริมาณน,น้ำที่ส่งผ่านท่อลอดจากบนฝั่งในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเข้ามาที่เกาะสมุยประมาณ1 9 0 0 0ลูกบาศลูกบเมตรต่อวันนะคะให้เพียงพอสำหรับผู้ใช้น้ำบนเกาะที่มีมากกว่า1 8 0 0 0คน ผู้ประกอบการร้านอาหารบางคนเล่าว่าตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันต้องสั่งซื้อน้ําเข้ามาสํารองแทนน้าประปาที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้างไหลอ่อนบ้างทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ3 0 0 0 3 5ถึง3,500บาทจึงอยากให้รัฐแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะพอดีว่ามันมีประสบการณ์จากเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะก็ที่ร้านก็จะมีแค่สํารองไว้แค่1000ลิตรเพราะว่าก็ยังมีไหลามาแบบว่ามา ามามาให้เราได้บ้างแต่ปีนี้ก็คือไม่มีเลยที่ร้านก็เลยลงทุนซื้อเพิ่มอีก2,000ลิตรรวมรวมแล้วก็3,000ลิตรก็คือถ้าว่าช่วงน้ำมา,าน่าจะอาทิตย์ละ1วันตอนนี้นะคะก็จะจะรองน้ำไว้ใส่ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่ของเพอเกาะสมุยจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะครับทำให้ปริมาณน้ําในน้ําตกหินลาดที่ใช้ผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่สภาพของปริมาณน้ําดิบโดยรวมในแอ่งน้ําหลักๆบนเกาะตอนนี้ยังน่าห่วงครับพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญของเกาะสมุยอย่างหาดเฉวงแล้วก็หาดละไมที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องซื้อน้ํามาใช้อุปโภคบริโภคตอนนี้ต้องซื้อมาใช้แล้วนะครับ ที่พักวิลล่าหรือรีสอร์ทที่อยู่บนพื้นที่สูงก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันครับเพราะว่าการส่งน้ำทำได้ลำบากและตอนนี้น้ำไหลอ่อนครับก่อนหน้านี้หน่วยงานในพื้นที่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อคณะทำงานส่วนหน้าของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณกว่า2,500ล้านบาทนำมาสร้างท่อส่งน้ำเส้นที่2ภายในเดือนตุลาคมปีนี้ และของงบประมาณอีก96ล้านบาทนําไปซ่อมระบบผลิตน้ําประปาจากน้ําทะเลหรือ r o ที่ชํารุดนะคะแต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องห่วงเวลาที่จะได้ดําเนินการหลายคนจึงกังวลว่าอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในระยะยาวค่ะ